อย่างเหตุการณ์นี้ครับชาวบ้านเนี่ได้มีการเล่านาทีระทึกหมูป่าเพศเมียฮะอายุประมาณ3ปีคุ้มข้างครับวิ่งเข้าไปขย้ำทำร้ายยายวัย79ปีขณะที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านอาการสาหัสครับโชคดีนะครับเพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องก็วิ่งเข้ามาช่วยเหลือก็ใช้ไม้ไล่ตีหมูปา่าขณะที่เจ้าของหมูป่าก็เผยนะครับปกติแล้วจะเลี้ยงไว้ในคอกก่อนที่จะเกิดเหตุปลดออกมาจากอคอกได้ครับ จากกรณีที่หมูป่าเพศเมียสีดำน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมอายุประมาณ3ปีครับได้หลุดออกจากข้อเกิดอาการคุ้มคลั่งบุกเข้าไปขย่ำทำร้ายนางเจืองทวันเวศอายุ79ปีขณะที่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีร่องรอยถูกหมูป่าทำร้ายเป็นแผลจากการตามตัวใบหน้าและลำคอหลายแห่งโชคดีนะครับมีเพื่อนบ้านเห็นเหตุหการณ์วิ่งเข้ามาช่วยเหลือพากันใช้ไม้ไล่ตีหมูป่า จนตายคาในกองฟางใกล้บ้านที่เกิดเหตุครับส่วนยายที่ถูกหมูป่าขย่ำทำร้ายหน่วยกู้ภัยก็ได้นำส่งโรงพยาบาลอำเภอประโคนไั่โดยแพทย์ครับได้ทำการเย็บปาดแผลพร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับยายด้วยซึ่งขณะน,นี้อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วจากการสอบถามนาย์อาจหารประโคนอายุ67ปีซึ่งเป็นเจ้าของหมูป่าก็เล่าว่าได้เลี้ยงหมูตัวนี้มาก,กว่า3ปีแล้วโดยเลี้ยงไว้ในคอกหลังบ้าน และปกติจะไม่แสดงอาการอยู่ร้ายแต่ก่อนเกิดเหตุครับหมูป่าตัวดังกล่าวได้หลุดออกจากอคอกได้ประมาณ3-4ถึงวันแล้วครับแล้วก็หาไม่เจอว่าหายไปไหนกระทั่งเนี่ยมาทราบข่าวว่าหมูป่าที่หลุดจากอคอกได้ไปทําร้ายคุณยายเจืองจนบาดเจ็บก็รู้สึกตกใจครับล่าสุดนะครับปศุสัตว์อาเภอรประโคนชัยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วซึ่งทางปศุสัตว์อําเภอรประโคนชัย ได้สั่งห้ามไม่ให้ประชาชนนำซากหมูที่ตายไปประกอบอาหารรับประทานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าหมูตัวดังกล่าวอาจจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งได้มีการส่งซากไปตรวจพิสูจน์หากหรือเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอีกครั้งคาดว่าก็จะทราบผลได้ภายใน3ถึงวันนี้นะครับ